กลับไปที่ทะเลแดงคุณต้นทำไมอ่ะฮูตีก็มีอยู่กระจึงหนึ่งเยเมนก็เป็นติ่งอยู่หน้าทะเลแดงหน่อยเดียวคุณต้นสงสัยไหมเอ้าดูแผนที่นะคุณต้นสงสัยไหมเอาแค่นิ้วก้อยไปบี้ยังตายเลยใช่เปล่าถูกท่านผู้ชมสงสัยไหมฮะเอออเมริกาโอ้โหศักยภาพกองเรือก็เลยได้ยินมาตลอดล้อมเจ้าโลกโอ้โหใช่ไหมแค่กองเรือที่7ที่มาประจำการอยู่เอเชียแปซิฟิกนี่จ่อคอหอยจีนทุกวันไปจ่อคอหอยจีนไปบีบเข้าไปในเมดิเตอร์เรเนียนบีบไม่ให้เรือฝั่งรัสเซียไปป้วนเปี้ยนแถวไอ้หน้าน้ำของอิสราเอลใครเจาะแจ๊ยิงเอามากๆเดี๋ยวยิงนิวเคลียร์ใส่เลยนะอะไรแบบนี้เอ๊ะทำไมกับแค่ฮูตีซึ่งเป็นติ่งอยู่ตรงทะเลแดงหน่อยเดียวอ่ะเฮ้ยทำไมนะแล้วโอ้โหเป็นเดือนนะฮูตีเนี่ยอารวาสอยู่เป็นเดือนนะนะถึงจะออกมาขยับนะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็พัฒนาไปแล้วนะฮะมันมีเรื่องระหว่างอิรักอิหร่านอิรักปากีสถานอะไรยังไงนะฮะแต่ทีนี้มีบทความที่หนึ่งท่านผู้ชมฮะน่าสนใจมากเป็นบทความที่เขียนโดยนักจุลศาสตร์ทางการทหารนะครับอันนี้เป็นเรื่องทางการทหารเลยมันมีข้อมูลที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์และมันจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆนะครับของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ทะเลแดงนะฮะคนที่เขียนก็ชื่อว่าสตีเฟนนะครับเนี่ยสตีเฟนไบรอันนะฮะเขียนวันที่เนี่ยกลางเดือนมกราที่ผ่านมาเองนะฮะเขาเขียนบทความที่ตั้งชื่อว่าทำไมไบเดนถึงตัดสินใจที่จะจัดการหรือโจมตีกับกลุ่มกองกำลังฮูตีนะฮะสาระสำคัญเนี่ยนะฮะในรายละเอียดของบทความของเขาเนี่ยเขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกองกำลังเกี่ยวกับเรื่องของระบบกองทัพแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายไว้ละเอียดมากครับซึ่งมันจะทำให้เห็นเลยครับว่ายุทธศาสตร์หรือการรบกันสมัยนี้นะคุณต้นมันมีรายละเอียดมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันในรายละเอียดนะฮะเขาอ้างอิงแบบนี้ก่อนคุณต้นจากกรณีวันที่10มกรานะนะฮะกองกำลังสหรัฐและอังกฤษคือเมื่อก่อนมันมากัน20กว่าชาติอ่ะจะมาร่วมสกรัมกันแต่ตอนหลังถอยออกไปหมดเหลือแค่2นี่เหลือตอนหลังรู้สึกจะมีเยอรมันมาร่วมอีก3นะฮะคือเขาบอกว่ากองกำลังอเมริกากับอังกฤษเนี่ยยิงโดรนนะครับและขีปนาวุธของเยเมนนะฮูตีเนี่ยตกไป21ลำน่าจะดีใจนะนะฮะต้องยิงสู่ต่างชาติก็ตีข่าวกันแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษนะฮะกรันชาร์ปบอกว่าเอ๊ะเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้อย่างยั่งยืนนะคือทำนี้ไม่ได้ทุกครั้งนะจะทำตลอดไปก็ไม่ได้ด้วยนะซึ่งมันแปลกซึ่งมันแปลกนะฮะนิดนึงคุณต้นเราเห็นรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเนี่ยออกมาพูดนะแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าชะตากรรมรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าป่วยหรือไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยยังไม่ได้ข่าวเลยครับทีนี้เขาก็เลยมาลำดับให้ดูครับเอ๊ะทำไมนะฮะตัวเองไปยิงโดรนไปยิงขีปนาวุธเขาตกแต่ทำไมถึงออกมาบอกว่าพูดเหมือนกับไม่มั่นใจว่าจะจัดการกับฮูตีได้เขาก็ไปลำดับให้ดูครับว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอเมริกากับอังกฤษส่งกองเรือเข้าไปเนี่ยปกป้องเรือสินค้าที่เดินผ่านทะเลแดงนะฮะกองเรือรบที่อเมริกาส่งเข้าไปนั้นนะครับกองอเมริกาส่งเรือพิฆาตนะครับชั้นเอจิสนะฮะซึ่งมีระบบนะครับอาวุธแบบบูรณาการนะครับเนี่ยเข้าไปช่วยนะฮะขณะที่อังกฤษนั้นเนี่ยส่งเรือรบนะครับเนี่ยที่เรียกว่าเรือพิฆาต HMS Diamond นะเข้าไปช่วยนี่นะฮะลุกเข้าไปนะครับเข้าไปปิดล้อมเข้าไปคุ้มกันครับนะฮะเข้าไปคุ้มกันเข้าไปป้องกัน พวกบรรดาเรือพาณิชย์ต่างๆโดยเฉพาะเรือพาณิชย์ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอิสราเอลครับซึ่งเยเมนกับฮูตีเขาก็เก่งนะคุณต้นฮะคือตรงนั้นเขาไม่ได้ปิดทั้งหมดนะเรือลำไหนที่ไม่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยเขาปล่อยผ่านนะครับแต่ลำไหนที่เขารู้ว่าเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยโดนนะมันรู้ใครบอกอ่ะฮูตีเนี่ยฮูตีเนี่ยมันเหมือนมีปลายมากระซิบอ่ะนะฮะทีนี้ปัจจัยที่ทำให้ต้องลบขั้นเด็ดขาดจะมาไล่ยิงอย่างนี้ไม่ไหวแล้วใช่ทีนี้เนี่ยในต้องไปดูว่าในเรือเอจิสหรือเรือดาHMS Diamond เนี่ยมันติดอาวุธอะไรไว้บ้างคือเรือของอเมริกาชั้นเอจิสชื่อว่าแบบเอจิสแต่ถ้าเรืออังกฤษ HMS Diamond ทีนี้เอจิส
จะมีช่องยิงขีปนาวุธแนวดิ่งอยู่96ช่องครับนะคุณผู้ชมฟังก่อนนะถูกซึ่งเรือลาดตระเวนชั้นครูเซอร์ก็อยู่ในกองเรือเนี้ยก็มีช่องยิงด้วยเหมือนกันนะ122ช่องแต่ทีนี้ในช่องยิงเนี่ยคุณผู้ชมต่อให้มันมี96บนเรือมันใส่เข้าไปเต็ม96ไม่ได้เพราะมันจะต้องมีอาวุธ4อย่างเอาว่าในรายงานเขาบอกมีจรวดอยู่4อย่างครับมันก็จะผสมผสานกันแหละต้องจัดแบบให้เกิดบูรณาการขึ้นอาวุธ4อย่างก็คือนะครับเนี่ยขีปนาวุธ SM2 ซึ่งเป็นตัวหลักเขาเรียกจรวดล่อนกันแล้วกันครับขีปนาวุธ ESSM นะฮะแล้วก็ขีปนาวุธร่อนแล้วก็แบบโทมาฮอคแล้วก็ขีปนาวุธต่อสู้เรือดำน้ำ ASROC และขีปนาวุธทิ้งดิ่งนะครับแบบ SM3 ไอ้พวกเนี้ยเนื่องจากว่าคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราเลือกจะใส่อะไรเข้าไปอ่ะคือเขาก็ต้องคิดว่าเอ๊ะศัตรูมันมาแบบไหนใช่เราก็ต้องมีแต่เอาว่าแต่ละลำของเอจิสเนี่ยมันจะผสมกันอย่างเงี้ยครับมี100ลูกเอาอย่างงี้ก่อนเอจิสเนี่ยแต่ละลำจะผสมกันอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย100ลูกประมาณนั้นทีนี้มาเป็น SSM Diamond ของอังกฤษบ้างทีนี้อันนี้เขาใช้ระบบเขาเรียกว่าC Viper เนี่ยนะฮะจะติดตั้งระบบขีปนาวุธนะครับทิ้งดิ่งนะครับ A50 Silver นะฮะแล้วก็มีช่องติดตั้งขีปนาวุธ48ช่องนะครับเนี่ยผสมผสานกับการติดตั้งขีปนาวุธนะ Esther 15นะฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือ Esther 30รวมแล้ว48ลูกคือสหรัฐเรือสหรัฐมี100ลูกเรืออังกฤษมี48ลูกครับแต่ทีนี้เนี่ยและติดตั้งเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะครับเอาตรงนี้ก่อนทีนี้ประเด็นหนักอกของเขาคืออย่างนี้คุณต้นโดรนมันมาเนี่ยคือขีปนาวุธพวกนี้เนี่ยเวลามันยิงถ้ามันล็อกเป้าได้มันแม่นแต่เวลาโดนเนี่ยมันมาเหมือนแมงวันอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับมาฟุบแบบเนี้ยโอ้โหมาฉะนั้นเนี่ยโทษนะฮะที่บอกว่าโดนไป21ลำเนี่ยคือ21ลำเนี่ยต้องนึกนะครับว่าโดน21ลำคุณต้นเคยเห็นเวลาโดนเขาแปลอักษรไหมครับครับโอ้โหมันเป็นฝูงเลยมันสามารถมีระบบควบคุมปฏิบัติการไอ้นี่คือคุณติดตั้งเอาอ่ะด้านหนึ่งบอก100ลูกด้านหนึ่ง48ลูกขีปนาวุธเต็มมันตาศึกเต็มมันตาศึกสัพพะกำลังนะฮะพร้อมรบเต็มที่พร้อมรบเต็มที่ไอ้นี่มาเป็นร้อยเลยวันเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไอ้ที่หนักอกที่สุดของทั้งสองชาตินี้คือถูกมันเก่งนะมันก็ยิงโดนล้มจริงๆ21ลูกเนี่ยแต่ไอ้1ลูกที่ยิงไปเนี่ยราคาเท่าไหร่อาจารย์1ลูกเนี่ยก็ถ้า SM2 เนี่ย 2.1 ล้านดอลลาร์ฮะนี่ถ้าเอจิสนะถ้าเอจิสยิง SM2 ลูกละ70กว่าล้านบาทฮะครับขนาดที่ Esther 15หรือ Esther 30ของอังกฤษนะฮะก็ประมาณ 1-2 ล้านปอนด์ก็ประมาณ80ล้านฮะ 1.25 ล้านถึง 2.5 ล้านดอลลาร์ก็เท่ากับ70ถึง100ล้านฮะต่อลูกแล้วยิงโดนตาย1อันเอาล้านไปยิงหมื่นอ่ะโดนเท่าไหร่เคยได้ยินว่าลูกละ70,000เหรียญเองเอาล้านไปยิงหมื่น70,000เหรียญ73 21ก็200,000กว่าเท่าไหร่2ล้านกว่าบาทเอา70ล้านไปยิง2ล้านคืออย่างงี้เนี่ยคือ1พวกนี้ยิงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเอาไปติดได้เลยนะพรุ่งนี้เอามาขนใส่เรือใหม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเริ่มผลิตจรวดใหม่อีกใช่ผลิตอีกเป็นปีใช่เข้าใจอย่างกว่าจะติดตั้งได้กว่าจะจัดระบบว่าจะไปคือไปคำนวณติดตั้งแบบไหนไปสู้สายมาที่เป็นโดนมาเป็นแมงวันเนี่ยนะฮะแล้วราคาอีกพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าตอนเนี้ยสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมากครับ